สวัสดีครับอยู่ผมครับ T3B ครับในช่วง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถ DIY ทำเองได้ที่บ้านนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นปัญหาโลกแตกนะครับก็คือรถสตาร์ทไม่ติดครับจะต้องทำยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้หมดเลยนะว่าทุกวิธีครับในการดูนะครับแล้วก็ในการเช็คว่ารถเราสตาร์ทไม่ติดเพราะอะไรทำเองได้ง่ายๆครับอย่าให้ช่างเขามาหลอกคุณนะโอเคครับสำหรับเพื่อนๆครับหลายคนที่ใช้รถค่อนข้างเก่านะแล้วก็มีปัญหานะครับว่ารถสตาร์ทไม่ติดหรือบางครั้งเนี่ยออกรถใหม่มาไม่นานครับรถก็สตาร์ทไม่ติดอีกแล้วนะครับเราก็ไปโทษว่าแบตเสื่อมนะครับไดเสียนู่นนั่นนี่นะฮะโดยที่เรายังไม่รู้สาเหตุเลยหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราเอาเข้าไปอู่นะอู่ก็จะเปลี่ยนแบตอย่างเดียวเลยนะไม่เช็คอย่างอื่นเลยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากแบตเสื่อมจริงๆเกิดจากไดเสียจริงๆเกิดจากไดสตาร์ทพังจริงๆหรือเกิดจากคอยเสื่อมจริงๆโอ้โหอาการมีเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆเช็คง่ายๆด้วยตัวเองก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะมาเช็ครถกันนะเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่ารถเนี่ยมันทำงานได้ยังไงนะครับแบบง่ายๆนะเอาแบบไม่ต้องเป็นช่างเราก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็ความรู้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้เป็นช่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีศัพท์ต่างๆนะครับที่พูดไม่ถูกต้องนะก็เพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะครับช่วยแก้ในช่องคอมเมนต์ให้ด้วยนะรถนะครับจะทำงานได้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของไฟนะครับก็คือพลังงานไฟฟ้านะครับที่มาทำการจุดระเบิด2นะครับก็คือเชื้อเพลิงก็คือน้ำมันนะครับ3ก็คืออากาศนะครับทำให้น้ำมันกับไฟสามารถลุกติดได้แล้วก็จุดระเบิดในเครื่องได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งในรถของเราเนี่ยมันเกิดปัญหานะครับมันขาดไปนะมันก็จะทำให้รถสตาร์ทไม่ติดหรือรถมีปัญหาได้นะครับอาการต่างๆก็จะแสดงออกมาแตกต่างกันนะครับหรือคล้ายกันนะดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาเช็คง่ายๆก่อนเลยนะสำหรับคุณผู้หญิงนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ผมเจอนะในการที่สตาร์ทรถไม่ติดเนี่ยหลายๆคนพลาดไปในจุดง่ายๆครับนั่นก็คือการเข้าเกียร์ผิดนั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยไปจอดเกียร์ P ไว้เวลาจอดหน้าห้างเวลาไปสตาร์ทเนี่ยอุ้ยตกใจสตาร์ทไม่ติดนะครับแค่ขยับเข้าเกียร์ N นะครับรถก็สตาร์ทติดแล้วเนาะแต่บางคนเนี่ยรถเนี่ยเกียร์ค่อนข้างเก่าหรือมีการดัดแปลงครับจากเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยสวิตช์ของเกียร์เนี่ยมันอาจจะไม่ลงล่องนะครับเราอาจจะขยับนะครับขยับตัวเกียร์ออโต้สักนิดหน่อยนะครับเขย่านะมันก็จะอาจจะทำให้รถเนี่ยสตาร์ทติดได้เหมือนกันครับอันนั้นเนี่ยเป็นปัญหาพื้นฐานครับที่เกิดจากความผิดพลาดนะครับหรือความสับเคร่าของตัวเราเองนะทีนี้เราลองมาดูที่รถกันบ้างครับผมจะค่อยๆพูดไปนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเนี่ยพลังงานเริ่มต้นสะสมมาจากแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่น้ำแบตเตอรี่แห้งอะไรก็ตามนะเขาจะต้องทำการเก็บพลังงานนะไม่ใช่ว่าไฟในแบตนี่มันอยู่ได้ตลอดไปนะครับเก็บพลังงานจากไหนจากที่เครื่องยนต์ของเราหลังสตาร์ทแล้วทำงานจะมีการปั่นไฟนะครับซึ่งเข้ามาที่ไดชาร์จนะครับแล้วก็ชาร์จเข้าไปสู่แบตเตอรี่นั่นเองซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราสตาร์ทไม่ติดนะครับเราก็จะโทษอย่างแรกเลยนะว่าแบตหมดอายุไหมแบตเสื่อมไหมนะครับแต่บางคนเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนแบตมานะทำไมสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วนะครับอย่างแรกนะอาการของแบตเตอรี่หมดก่อนเลยนะอาการของแบตเตอรี่หมดเนี่ยหรือแบตเตอรี่อ่อนนะครับหรือแบตเตอรี่ที่เก็บไฟไม่อยู่หรือไม่มีไฟเพียงพอในการสตาร์ทเนี่ยมันก็คือการสตาร์ทเนี่ยจะสตาร์ทไม่ติดทันทีนะครับหรืออาจจะสตาร์ทติดยากเวลาสตาร์ทเนี่ยเหมือนจะติดแต่ไม่ติดเช่นอาการแบบติดแบบหึ่นหรือเงียดอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับแปลว่าแบตเตอรี่คุณเนี่ยน่าจะอ่อนนะต้องใช้คำว่าน่าจะเพราะว่ามีหลายสันนิษฐานอาการได้เหมือนกันนะครับวิธีการนะครับก็คือคุณสามารถเอาขั้วแบตนะครับไปเชื่อมกับรถอีกคันหนึ่งที่เราเรียกว่าพ่วงแบตนะครับก็ต้องใส่สายแบตให้ถูกนะถ้าเราพ่วงปุ๊บนะครับเอารถอีกคันหนึ่งมาประกบนะพ่วงแบตปุ๊บแล้วรถสตาร์ทติดนะครับอันนี้ก็คือแปลว่าแบตเราเนี่ยอาจจะเริ่มเสื่อมแล้วแต่ไม่แน่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแบตยังดีอยู่แต่ไดสตาร์ทเสื่อมเนี่ยมันก็คือชาร์จไม่เข้านะครับซึ่งมันก็จะมีไฟในแบตเช่นกันครับแต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจครับว่าเอ๊ะแบตเตอรี่เราเสื่อมหรือเปล่าหรือหมดหรือเปล่าครับขณะที่เราสตาร์ทไม่ติดเนี่ยง่ายๆครับเราลองเปิดพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่เป็นมอเตอร์เช่นที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนเนี่ยปกติมันจะต้องทำงานปัดเร็วใช่ไหมครับปึ๊ด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 แต่ถ้าเกิดที่ปัดน้ำฝนของเราเนี่ยปัดช้าๆครับเปิดอื
ดช้าๆมาแบบนี้นะนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ของเราน่ะมันอ่อนแล้วทำให้รถสตาร์ทไม่ติดทีนี้หลังจากเราสตาร์ทรถติดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งวางใจนะครับเราต้องทำการเช็คด้วยว่าเมื่อเรารถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยอาการแบบนี้นะเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับอาการของแบตเตอรี่เสื่อมหรือแบตเตอรี่ไม่เก็บประจุนะครับรถจะวิ่งไปนะครับเราสามารถวิ่งใช้งานได้ปกตินะแต่เมื่อเราดับเครื่องนะครับแล้วเราสตาร์ทใหม่สตาร์ทติดยากอีกหรือสตาร์ทไม่ติดอีกนะครับแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาการแบตเตอรี่เสื่อมครับเราก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยไปเปลี่ยนนะหรืออาจจะไปให้ที่ร้านเช็คความจุแบตหรือการเก็บประจุแบตให้นะครับว่ายังสามารถทำงานได้ไหมถ้าทำงานไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนครับส่วนอีกกรณีนึงครับเมื่อเราวิ่งไปแล้วนะครับสตาร์ทรถแล้วนะครับอยู่ๆรถดับการอากาศเลยนะครับหรือเราเอาแบตไปชาร์จที่ร้านแล้วนะเอากลับมาใส่แล้วไปสัก 2-3 วันหรือสตาร์ทหลายๆครั้งเนี่ยอยู่ๆแบตก็หมดอีกนะครับอาการแบบนี้ครับอาจจะเป็นอาการของไดชาร์จเสื่อมหรือไดชาร์จหมดอายุหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะกรณีแบบนี้ครับเราอาจจะต้องทำการเปลี่ยนไดชาร์จครับซึ่งไดชาร์จเนี่ยก็มีทั้งของใหม่นะแล้วก็ของมือ2จากเซียงกงอันนี้แค่เรื่องแบตเตอรี่อันเดียวนะครับก็ยาวขนาดนี้แล้วนะจริงๆมันจะมีดีเทลของแบตเตอรี่อีกนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเช็คได้ด้วยตัวเองแล้วกันนะส่วนดีเทลต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของไดสตาร์ทครับหลายๆคนเนี่ยเอ๊ะอยู่ๆรถสตาร์ทไม่ติดอาการบิดนะครับบิดแล้วเหมือนไม่มีการสตาร์ทเลยหรือมีการแค่แก๊กแก๊กแก๊กไม่ติดหรือบิดไปแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับแบบนี้คืออาการของไดสตาร์ทไม่ทำงานครับต้องแยกนะไดชาร์จกับไดสตาร์ทคือคนละตัวกันไดชาร์จคือตัวที่ชาร์จพลังงานเข้าแบตเตอรี่ไดสตาร์ทคือตัวที่เราบิดกุญแจเขี่ยสตาร์ทเพื่อให้เกิดการทำงานของระบบไฟฟ้าในรถยนต์ซึ่งกรณีของไดสตาร์ทไม่ติดเนี่ยสำหรับเบื้องต้นนะมีวิธีแก้ไขง่ายๆครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไดสตาร์ทที่มันไม่ติดเนี่ยเพราะอาจจะแบตข้างในนะครับซึ่งเป็นแบตถ่านหินเนี่ยมันหมดอายุนะครับหรือว่ามันสึกแล้วหรือบางครั้งเนี่ยเกิดความชื้นสูงนะครับหน้าแปนสัมผัสของมันเนี่ยเกิดตะกันเกิดสนิมทำให้การสตาร์ทติดยากหรือแม้กระทั่งมอเตอร์ข้างในนะครับตัวที่มันทำงานเนี่ยมันทำงานไม่ดีแล้วนะแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้การสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทไม่ติดนะครับให้สังเกตว่าถ้ามันแก๊กแก๊กแก๊กแต่ไม่ติดเนี่ยเราสามารถเอาของแข็งๆนะครับเช่นค้อนไขควงนะครับหรือด้ามท่อนะครับกระทุ้งไปที่ตัวไดสตาร์ทนะครับแต่เราต้องรู้นะว่าตำแหน่งไดสตาร์ทของเราเนี่ยเป็นแบบไหนและอยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถเคาะได้เคาะที่ไดสตาร์ทนะครับไม่ใช่ไดชาร์จคนละตัวกันนะซึ่งไดสตาร์ทส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่หลังเครื่องยนต์ครับหรือบางตัวอาจจะอยู่ที่ตำแหน่งที่แตกต่างกันไปครับเวลาเราเคาะเนี่ยเคาะเสร็จสัก 2-3 ทีนะครับลองมาสตาร์ทดูแล้วก็เคาะใหม่ 2-3 ทีนะครับอาจจะทำให้รถคุณกลับมาติดก็ได้แต่เมื่อรถคุณติดแล้วครับควรเอาเข้าไปที่ร้านแบตเตอรี่นะแล้วบอกว่าไดสตาร์ทมีปัญหาครับวิธีแก้นะมีอยู่3วิธีแบบแรกคือเราก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับราคาเนี่ยก็อาจจะประมาณหลักพันกลาง5,000-5,000นะครับแล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นนะหรือซื้อมือ2ใหม่นะครับราคาตั้งแต่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 กว่าบาทนะครับหรือใช้วิธีรีฟิลนะครับแบตข้างในนะครับหรือตัวถ่านข้างในประมาณ300ถึง600บาทครับโอเคหลังจากเราไล่มาแล้วนะครับอาการที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับไดชาร์จหรือไดสตาร์ทมันก็ยังไม่เกี่ยวเลยนะครับอีกอาการนึงครับที่ทำให้รถเราสตาร์ทไม่ติดได้นะครับนั่นก็คือตัวคอยนั่นเองนะครับซึ่งรถบางรุ่นเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบอะไรนะระบบจานจ่ายมีคอยไฟฟ้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหัวเทียนนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเริ่มเปิดฝาเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับคนที่ไม่ชำนาญเนี่ยอาจจะต้องเริ่มเรียกช่างแล้วแหละนะครับแต่อาการของการที่ปัญหาเรื่องคอยหรือหัวเทียนนะครับสตาร์ทไม่ติดนะถ้าเป็นรถรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะไปมองที่หัวเทียนนะครับเราสามารถดึงหัวเทียนขึ้นมานะครับดูว่าหัวเทียนบอดไหมเป็นขม่าวไหมอาจจะใช้แปรงทองเหลืองลองขัดดูครับถ้าขัดใส่เข้าไปสะอาดแล้วสตาร์ทติดอันนั้นก็อาจจะเป็นที่ตำแหน่งของหัวเทียนที่มันเสื่อมแล้วนะครับส่วนเรื่องของคอยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคอยเนี่ยรถจะสตาร์ทติดครับถ้าคอยดับแค่ตัวเดียวนะก็คือเครื่องทำงานไม่เต็มสูบหรือทำงานแค่หนึ่งสูบแต่อาการเครื่องเนี่ยจะติดแล้วสั่นแปลกๆครับเช่นเครื่องโยกแรงๆนะหรือเครื่องเดินแบบไม่เต็มเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เต็ม 100% นะครับเดินแบบอึกอักแบบนี้นะครับอาจจะเป็นที่คอยหรือหัวเทียนนะครับนั่นก็คือ1สูบของคุณไม่ทำงานที่ช่างเรียกว่าการทำงานไม่เต็มสูบครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ครับเราจะเริ่มจากการเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนหัวเทียนไม่หายนะครับเราอาจจะต้องเช็คการทำงานของคอยโดยเข้าไปที่ร้านที่มีการเช็คการทำงานของการจุดระเบิดหัวเทียนครับแบบนี้จะได้ผลที่ชัวร์กว่านะแต่ถ้าราคาไม่แพงและเราไม่แน่ใจไม่อยากไปเช็คเนี่ยเราก็สามารถสั่งคอยตัวใหม่นะครับมาเปลี่ยนได้เลยซึ่งคอยก็จะมีตั้งแต่มือ2นะครับแล้วก็มือ1ซึ่งมือ1ค่อนข้างแพงมากๆนะส่วนมือ
ือ2เนี่ยพอยก็อยู่ที่หัวเส้นละประมาณ 1,000 บาทครับแล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นนะครับโอเคที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคืออาการรถไม่ติดด้วยระบบไฟฟ้ารถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไฟฟ้าอย่างเดียวนะเพราะมันประกอบด้วย3อย่างใช่มั้ยไฟฟ้าน้ำมันอากาศนะครับต่อมานะครับเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอากาศนะส่วนใหญ่กรณีนี้เนี่ยจะทำให้รถติดนะครับแต่มีอาการแปลกๆนะครับเช่นรถสะอึกมีควันดำมีควันขาวหรืออะไรก็ตามนะครับเกิดจากแอร์โฟนั่นเองแอร์โฟก็คือตัวกรองอากาศสำหรับเข้ารถนะครับบางคนที่บอกว่าไปแต่งใส่กรองเปลือยกรองเปลือยสีๆนะครับซึ่งจะทำให้แอร์โฟเนี่ยมีความผิดเพี้ยนไปได้จากปกติเหมือนกันส่วนรถเดิมๆนะครับการที่ใช้งานนานๆครับบ้านเราเนี่ยทั้งฝุ่นทั้งมลภาวะนะมีความสกปรกครับเซ็นเซอร์รถปัจจุบันเนี่ยมีกล่อง ECU ที่ควบคุมการจ่ายเซ็นเซอร์แอร์โฟนะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งครับเซ็นเซอร์มันเกิดอาการเสื่อมละที่เราใช้งานมานานนะครับเมื่อเสื่อมเนี่ยมันอ่านค่าอากาศผิดจ่ายอากาศเข้าไปในระบบผิดนะครับก็จะอาจจะทำให้รถมีควันดำควันขาวหรือมีอาการเสื่อมได้แต่บางคนเนี่ยใช้กรองอากาศแต่เราไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับมีน้ำมันมีคราบของฝุ่นต่างๆไปอุดตันนะครับก็อาจจะทำให้เซ็นเซอร์เนี่ยจับอากาศผิดหรืออากาศเข้าเครื่องไม่เพียงพอได้ครับแต่อาการแบบนี้นะรถจะสตาร์ทติดครับแต่เครื่องอาจจะสั่นเฉยๆครับและเรื่องสุดท้ายนะครับที่อาจจะทำให้รถคุณสตาร์ทไม่ติดนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันนั่นเองนะครับระบบรถทุกคันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำมันนะยกเว้นรถไฮบริดวันนี้ผมขอพูดถึงรถที่เป็นน้ำมันเบนซินแล้วกันนะน้ำมันเบนซินเนี่ยจากถังน้ำมันเนี่ยจะต้องผ่านตัวมอเตอร์ที่เราเรียกว่าปั๊มติ๊กนะครับเป็นตัวดูดน้ำมันนะเพื่อจ่ายมาที่เครื่องยนต์นะครับแล้วก็ผ่านหัวฉีดให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดนะครับอ่ะทีนี้ส่วนใหญ่ที่มันจะเสียเนี่ยรถที่ใช้งานนานๆมาเนี่ยก็คือปั๊มติ๊กมีปัญหานะครับล่าสุดเนี่ยผมก็เพิ่งปั๊มติ๊กไปเสียระหว่างการเดินทางไกลนะเจอค่าช่างซ่อมไปแค่เปลี่ยนปั๊มติ๊กเนี่ย 5-6,000 บาทแพงมากๆนะครับแล้วก็ไม่หายด้วยนะดังนั้นเนี่ยพอปั๊มติ๊กมีปัญหานะครับจริงๆแล้วปั๊มติ๊กเนี่ยตัวนึงเนี่ยเราสามารถซื้อได้ในราคา 1,000 กว่าบาทถึงไม่เกิน 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วแต่รุ่นนะเป็นปั๊มติ๊กในถังปั๊มติ๊กนอกถังนะครับวิธีเช็คปั๊มติ๊กนะครับถ้าเรารู้ว่าปั๊มติ๊กตำแหน่งรถเราอยู่ตรงไหนอย่างรถของคุณกล้วยนิสสันคิวเนี่ยจะเป็นปั๊มติ๊กในถังอยู่ใต้เบาะนะครับหรือเราไปเปิดในพวกในเน็ตนะดูว่าปั๊มติ๊กรถเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถไปเช็คได้วิธีเช็คง่ายมากครับระหว่างที่ปิดหลังจากบิดกุญแจปิดนะครับให้คุณเอามือนะครับแตะนะครับหรือฟังเสียงดีๆนะครับที่ปั๊มติ๊กนะเมื่อเปิดจะต้องมีเสียงปั๊มติ๊กทำงานเช่นดังอืดชีดฉี่นะครับเสียงเหมือนมอเตอร์เล็กๆทำงานนะครับแบบนี้แปลว่าปั๊มติ๊กทำงานนะถ้ามันไม่ทำงานก็มั่นใจได้เลยครับว่าน้ำมันไม่จ่ายเพราะปั๊มติ๊กเสียแต่ถ้ามันทำงานก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับเพราะว่าปั๊มติ๊กเนี่ยจะต้องทำงานด้วยแรงดันสูงนะครับบางครั้งเนี่ยปั๊มติ๊กเนี่ยมันหมดอายุแล้วนะครับตัวปั๊มหรือว่าตัวแรงดันต่างๆเนี่ยมันทำงานไม่แรงพอนะครับน้ำมันก็มาไม่เพียงพอเครื่องก็ไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับวิธีนี้จริงๆค่อนข้างจะซับซ้อนและยากนะครับเราต้องถอดปั๊มติ๊กออกมานะครับแล้วถอดสายน้ำมันจุกสายน้ำมันขาออกนะดึงออกมาครับแล้วเราเอามืออุดนิ้วอุดไว้นะครับคนที่อยู่ด้านหน้านะครับให้บิดกุญแจนะครับไม่ต้องสตาร์ทนะบิดแค่ไฟติดพอนะบิดปุ๊บนะครับปั๊มติ๊กทำงานน้ำมันจะต้องจ่ายแรงถึงขนาดนิ้วเราดันไม่ไหวแล้วพุ่งทะลักนะครับแบบนี้ปั๊มติ๊กยังไม่เสียนะครับแต่กรณีที่ปั๊มติ๊กทำงานก็จริงแต่นิ้วเราอุดได้แล้วไหลเป็นน้ำเอื่อยๆนะครับเหมือนเยี่ยวแมวอะไรแบบนี้นะมันก็หมายความว่าปั๊มติ๊กของเราเนี่ยหมดอายุแล้วนะครับง่ายๆครับเราก็อาจจะต้องถอดปั๊มติ๊กไปเปลี่ยนนะซึ่งจริงๆแล้วปั๊มติ๊กเนี่ยเปลี่ยนเองได้นะครับไม่ได้ยากนะแค่ถอดกระบอกไปถอดสายไฟแล้วก็มาเปลี่ยนอันใหม่ใส่แต่ถ้าคนที่ถอดปั๊มติ๊กไม่เป็นหรือบางรุ่นที่เป็นปั๊มติ๊กในถังแล้วถอดยากนะครับอาจจะต้องอาศัยช่างให้มาช่วยเปลี่ยนครับทีนี้อย่างเคสล่าสุดเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนปั๊มติ๊กมาตัวใหม่เลยนะครับแรงมากนะครับน้ำมันเช็คและมาแรงเลยแต่รถก็ยังสตาร์ทไม่ติดนะครับด้วยเหตุผลว่ารถรุ่นใหม่บางรุ่นนะครับมีเรื่องของเซ็นเซอร์ข้อเวียงนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยถ้ามันอ่านข้อมูลต่างๆผิดภาพนะแล้วอาจจะมีเซ็นเซอร์อื่นๆอีกด้วยนะครับรถหลายคันเดี๋ยวนี้มีเซ็นเซอร์เพิ่มเติมมานะครับสำหรับการสตาร์ทหรือการจุดระเบิดเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อเซ็นเซอร์พวกนี้หมดอายุหรือเสื่อมนะครับก็จะทำให้ระบบรถนะครับขึ้นไฟโชว์เอนจินและสตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องไปเช็คที่ศูนย์นะครับหรือคนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะว่าเซ็นเซอร์ตัวไหนเสียนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยของผมเซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยงเสียครับพอเปลี่ยนเซ็นเซอร์ปุ๊บกลับมาใช้งานได้ปกติเลยซึ่งความรู้เหล่านี้นะครับก็อาจจะต้องเป็นเฉพาะรุ่นนะครับเฉพาะรถและก็ช่างเฉพาะทางในรุ่นนั้นๆครับถึงจะทราบนะและทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ก็คือวิธีเช็ครถแบบเบื้องต้นนะครับ
ที่เราสามารถทำได้เองพอจะทำได้เองนะบางคนอาจจะมีทักษะในการทำรถแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พูดไปเผื่อคนที่สามารถทำได้นะคนที่ทำได้แค่ไหนนะครับเราก็ทำได้แค่นั้นนะเราเช็คได้แค่แบตเตอรี่เช็คได้แค่ใดเราก็ทำแค่นั้นนะครับอย่าเขาเรียกอะไรนะอย่าข้ามขั้นตอนไปทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำหรือยังไม่รู้นะครับยังไงก็อาจจะต้องทดลองนะครับหรือลองทำดูนะสำหรับคนที่อยากประหยัดและไม่อยากให้คุณโดนช่างหลอกครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิป DIY นะครับแล้วความรู้ทั้งเรื่องรถเรื่องบ้านอื่นๆนะครับมาลงในช่องนี้อีกแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับในเรื่องของคอนเทนต์รีวิวของต่างๆด้วยนะวันนี้ครับไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ